ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานบ่ายวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าห้องครัวของเราอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนเลยล่ะเพราะวันนี้ทุเรียนเลเวอร์ต้องเกรซกับเมนูของเรา2คนค่ะเรา2คนจะมาทำชีสเค้กทุเรียนกันมาเราเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้มันเป็นขั้นตอนง่ายๆเหมือนคุณทำบลูเบอร์รี่พายขั้นตอนแรกคุณต้องเริ่มจากการทำครัสต์ข้างล่างก่อนวันนี้เราไม่วุ่นวายเลยคุณผู้ชมเราไม่ซื้ออะไรเหน็ดเหนื่อยซื้อบิสกิตช็อกโกแลตยี่ห้อที่ชอบบุกให้เลยทั้งครีมใช่จากนั้นเราต้องเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นทำแอ่งตรงกลางง่ายๆเลยค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันมันจะเหมือนทรายเปียกๆแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะตักส่วนผสมของเราใส่ถ้วยถ้วยของนานาและอาจารย์เมย์นะคะวันนี้เราจะใช้ถ้วยพลาสติกทรงแบบนี้ค่ะปล่อยให้เขานะวางทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำครีมชีสกันค่ะครีมชีสของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยค่ะเพราะว่าเราใส่นี่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดคนก่อนตั้งไฟใส่เจลาตินเลยได้ไหมใช่เลยค่ะวานิลาผงนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีเหลืองค่ะนิดนึงตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดค่ะระหว่างรอนะคะในอ่างผสมเราจะใส่ครีมชีสค่ะอ่อนตัวนะครีมชีสของเราต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องนะเขาจะนุ่มแบบนี้เลยน้ำตาลไอซิ่งส่วนผสมนี่เดือดแล้วนะตายแล้วตายแล้วของเรายังไม่เสร็จเลย โอเคเอาดูเรียนมาเลยค่ะพอเขาเดือดอย่างนี้นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้นะแบบนี้ปิดไฟเลยดิวเรียนนะเราต้องเอาดิวเรียนสดๆนะไปบดนะวิธีการเก็บเราต้องก่อนไม่ใช้นะเราต้องแช่แข็งก่อนนะเพราะสมมุติวางไว้ตู้เย็นช่องธรรมดาเขาจะบวมหมดเลยเขามีแก๊สใช่ครีมชีสของอันนั้นได้แล้วครีมชีสได้แล้วอันนี้ก็ใส่นี้ลงไปได้เลยกลิ่นรุนแรงเหลือเกินชมความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเราจะมาเพิ่ม okay. เนื้อของเขาให้นุ่มแล้วก็เบาขึ้นเดี๋ยวมาก็จะมีวิปปิ้งครีมใช่ด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูวิปปิ้งครีมกับนมข้นหวานนะโอเคนี่เสร็จแล้วเราเดี๋ยวมาเข้าตู้เย็นนะให้เขาเซตตัวเพราะเรายังมีหน้าเป็นกะทิเนาะโอเคขนมหวานให้มีรสเค็มๆหน่อยมันทานเพลินเนาะเราก็เลยจะมีหน้าเหมือนเป็นหน้าวุ้นกะทิอยู่ข้างบนแน่นอนพอพูดถึงกะทิเนี่ยนะคะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกที่บอกว่าหน้าของเราจะเป็นหน้าวุ้นๆหน่อยนี่เลยค่ะเราใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกสาเหตุที่ต้องเอาผงวุ้นขึ้นมาละลายกับน้ำตาลทรายก่อนจะทำให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวดีขึ้นให้เป็นลูกควรจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนที่จะตั้งไฟนี่นะคะเราจะคนผงวุ้นกับน้ำตาลทรายแบบนี้ค่ะผงวุ้นก็จะไม่เป็นลูกๆใส่ลงไปกลิ่นวานิลาผงนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะทำให้วุ้นของเราเนี่ยเนื้อหนึบหนับเดือดแล้วนะปิดไฟเดือดแล้วคนเขาต่อแป๊บหนึ่ง
ให้เขาร้อนไม่มากเพราะว่าครีมชีสของเราเนี่ยเย็นจัดๆใส่ลงไปเดี๋ยวเขาละลายเนาะพอเราบอกว่าเราทำทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับนาก็รู้สึกว่าถ้ามีทุเรียนชิ้นโตๆวางอยู่ข้างบนเนี่ยสารความฝันเราให้เป็นจริงนะใส่ทุเรียนลงไปเลยค่ะเอาให้รู้ว่าวันนี้ทำชีสเค้กทุเรียนเวลาไปร้านไหนนะแล้วเขาให้เราขนาดนี้เราก็จะรู้สึกว่ามาเท่าไหร่ฉันก็จะจ่าย นาอยากเพิ่มสีเขียวลงไปนิดนึงน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าชีสเค้กทุเรียนเนี่ยแช่เย็นจัดๆแล้วรับประทานนะมันจะอร่อยอร่อยเลยล่ะเราเชื่อว่าคนที่ชอบทานทุเรียนเจอเมนูนี้เข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีความสุขมากๆกับบ่ายวันนี้แน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์นิสาเท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมเค้กชิฟฟ่อนอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูชิฟฟ่อนลืมกลืนมะม่วงนะครับสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากกันนะครับเครื่องดื่มที่มาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับนานากับอาจารย์เมย์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝรั่งเศส ด้วยขนมที่มีชื่อว่ามิลเฟยใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกมิลฟอยมิลฟอย